สวัสดีรูปเพจทุกท่านและผู้ติดตามทุกคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลประจำคาบเกิดวันที่30ธันวาคมนะครับว่ามีคู่ไหนแลเลีกไหนสกอร์เปยังกันบ้างเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษลูตันทาวพายกับนั่นเชลซีไป2ประตูต่อ3แอตันเวล่าเอาชนะเบอร์ลี่3ประตูต่อ2องคิตตันเปรเลตเอาชนะแบนฟอร์ด3ประตูต่อ1แมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด2ประตูต่อ0น อูเพมตันเอาชนะเอเวอรตันสาประตูต่อศูนย์และนอตติงแฮมฟอร์เลสพิกล็อกเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสประตูต่อหนึ่งผลฟุตบอลกันโชว์ซิริาอาีอิตาลีอาร์ตาน,นต้าเอาชนะเลเช่หนึ่งประตูต่อศูนย์ไก亚รีเสมอเอมโปลีศูนย์ประตูต่อศูนย์อูดินเซ่เอาชนะโบลอนยาสาประตูต่อศูนย์เอซิมิลานเอาชนะซาโซโรหนึ่งประตูต่อศูนย์เวโรนาพ่ายกับนันซาเรนิเตนาศูนย์ประตูต่อหนึ่ง และยูเวนตุสเอาชนะโรม่า1ประตูต่อ0สรุปตารางคะแนนในส่วนกันโชเซียอ,อิตาลีอันดับ1อินเตอร์มิลาน18นัด45แต้ม2ยูเวนตุส18นัด43แต้ม3เอซีมิลาน18นัด36แต้มสี่เฟรนติน่า18นัด33แต้ม5้บูรุญญา18นัด31แต้ม6อาตาลันตา18นัด29แต้ม7โรม่า18นัด28แต้ม8นาโปลี18นัด28แต้ม 9ก้าลาซิโอ18นัดย7แต้ม1 0โตริโน่สนัดย4แต้ม1ิบมอนซา18นัดย2แต้ม12บ1เจนัวแนัด20แต้ม1 3เรเช่18นัด20แต้ม1 4ฟซิโนเน่18นัด19แต้ม15อูดินเเซ่1 8นัด17แต้ม16ซัสโซอโล่8นัด16แต้ม1 7วอรนา18นัด14แต้ม1 8กายารีครับ1 8นัด1 4แต้ม19เอมโปรี18นัด13แต้ม และอันดับ20ซาเลนิเตน่า18นัดมี12แต้มผลฟุตบอลสกอตติสพรีมิชชนะิพการ์ดโกเซลติกเอาชนะการ์ดโกเรนเจอร์2ประตูต่อ1คิมานอกเสมอดันดีเอฟซี 2, ประตูต่อ2ฮาร์ดอเมเทเลียนเอาชนะขอประธานไปครับเสมอกะลอตเคานตี้ไป2ประตูต่อ2อับดีนพ่ายกับด้านเซนเมเรน0ูย์ประตูต่อ3และมาเธอเวลเอาชนะลิเวงตัน3ประตูต่อ1ปิดท้ายกันด้วยผลฟุตบอลซาอุดีลีก คู่ระหว่างอันตาอีกับอันอิติฮัดคู่นี้เลื่อนการแข่งขันนะครับอันฟาเตเสมอทางด้านอันคาดูดไป0ประตูต่อ0อันซาบาบเอาชนะอันเวดาไป1ประตูต่อ0และอันตาวอนพ่ายทางด้านอันนาเซอร์ไป1ประตูต่อ4โอเคนะครับผมนี่ไปการสรุปนะครับผลการแข่งฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่30ทธันวาคมให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับยังไงนะครับก่อนที่จะผ่านพ้น เขาดาวคืนนี้ไปนะครับขอวอวยพรให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับคิงสิ่งใดก็ขอให้สงความมุ่งม,มา่ปปารถนาและฝากติดตามช่อง YouTube ของเราด้วยช่องผลบอลน,นะครับหรือชื่อเก่าก็คือมดสังช n แนลนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับยังไงก็เที่ยวกันให้สนุกนะครับช่องเปใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ